ี้ยวแล้วมันไม่พ้นล้อมันไปคล่อมอยู่ทางเหล็กทางรถไฟแล้วนี่แกเปิดประตูออกมาแกก็ไปดึงเอาลูกพอไปดึงเอาลูกปุ๊บช่วงจังหวะที่รถไฟมันมาถึงคือมันกระชั้นชิดแล้วแล้วก็เลยแบบชนแล้วก็ลากมาถึงนี่เลยเนี่ยรถกระบะมาจากทางไหนครับรถกระบะเลี้ยวเข้าค่ะมาจากทางนู้นแล้วก็เลี้ยวเข้าบ้านเขาก็คือนั่นแหละที่รถปิกอัพจอดอยู่นั่นแหละนั่นแหละบ้านเขาครับจ่าเขาจะเลี้ยวเข้าบ้านแล้วนี่แกก็เปิดประตูลงมาแล้วจะวิ่งหนีแต่จังหวะที่วิ่งคือวิ่งได้หนึ่งสองแล้วรถไฟก็มาเร็วแล้วเนี้ยเด็กเล็กไหมครับเด็กไม่ถึงขวบค่ะเด็กผู้หญิงไม่ถึงขวบแล้วก็รถมาพาส่งโรงพยาบาลใช่ค่ะรถโรงพยาบาลอยู่ไปใช้ก็เอาไปแล้วแต่ตอนนั้นคือเด็กยังหายใจอยู่แม่ก็หายใจอยู่แต่ว่าตอนนี้เราไม่รู้เหมือนกันครับท่านดึงไฟลงมาหน่อยให้มันอยู่ระดับสายตาซะแล้วฝั่งนู้นน่ะที่จริงมันเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวามันน่าจะมีทั้งสองฝั่งนะฝากท่านด้วยครับเป็นสองเสาเบื้องต้นต้องนี้จริงๆเรามีโครงการอยู่แล้วท่านนายกเนี่ยท่านทำท่านพยายามมา10ปีแล้วตอนนี้ทางรถไฟเนี่ยก็ยอมนะที่จะทำรถก็โลดอ่ะเพราะต่อไปเนี่ยถ้าเกิดนั่นคือปิดแต่หมายถึงว่าท่านต้องวิ่งไปรวมไอ้ที่มันอยู่ต้านกันแล้วก็ย้อนไปต่อไปมันจะมีทางเนี่ยเขาจะทำรถก็รถแบบฝั่งนู้นอ่ะ